ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทธาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์เราอยู่กันเจอกันทุกวันใช่ค่ะหลากหลายวันที่ผ่านมาพิธีกรรมเข้มข้นกับการไหว้ครูวันที่2แต่เป็นวันที่6ค่ะวันนี้ที่6เมษายนแล้ววันนี้ถ้าได้มีโอกาสได้เห็นชุดข้างในของอาจารย์นี่คือเราเพิ่งจะเสร็จพิธีนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่กัน2คนแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเฉพาะทีมงานอย่างเดียวค่ะเพราะว่าศิษย์มีครูนะยังอยู่กับเราด้วยนะคะอาจจะมีบ้างที่กลับไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่กันอยู่หลายท่านเลยคือ2วันเนี่ยนับพันคนนะทั้งแขกผู้มีเกียรติและแขกรับเชิญที่มาแล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วก็อยากจะชมรายการกับเราสดๆนี้ครับกับรายการในจิตช่างมิลเลอร์เคิลชาแนลครับใช่แล้ววันนี้สดนะคะสดๆจริงๆแล้วก็พี่ๆศิษย์มีครูหลายๆคนก็ยังอยู่กับเราด้วยนะคะคงจะได้เห็นหน้าค่าตากันมาทักทายก่อนนะครับเผื่อว่าใครแอบทางบ้านมาแบบว่าบอกมากรุงเทพอะไรอย่างนี้นะโบกมือทักทายกันได้นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะที่เราจะมีโอกาสได้เห็นชมหน้าของแต่ละท่านแล้ววันนี้อยู่กันตั้งแต่เช้าตู่เลยบางคนนี่อยู่มา2วันก็มีเหมือนกันครับดูแล้วจนเสียงแหบเลยมาดูผู้ชมทักทายกันหน่อยเลยครับเดี๋ยวจะเดินไปหาเลยครับนี่ครับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมาสวัสดีครับโอ้โหแฟนรายการหัตถจิตตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะเรามาอยู่กับครอบครัวมาจากไหนท่านนี้มาจากไหนครับคุณแม่ภูเก็ตสวัสดีครับภูเก็ตนะครับชมรายการประจำเลยทักทายชาวภูเก็ตนะครับสวัสดีค่ะนะครับมานี้มาไหว้ครู2วันด้วยกันไหว้ครู2วันแล้วเป็นไงมั้ยฮะบรรยากาศที่เราได้ครอบครูไปครับดีค่ะครับเจอบังนิดเนี่ยครับครอบแล้วโชคดีมาปีที่ไหร่ครับปีที่แล้วก็มา4ปีแล้วโอ้โหวันนี้มาแล้วรายการเยอะมั้ยครับที่มาครอบครูครับ1,000คนแล้ว2วันโอ้โห2วันเป็น1,000คนแล้วชื่นใจมากเลยนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับนะตรงนี้บกมือนะครับบกมือนะฮะทักทายชาวภูเก็ตนะครับและรวมถึงนะฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นแฟนรายการที่มาจากภาคอีสานก็มีนะฮะอันนี้ก็คือสุดสาครที่ยังหลงอยู่นะครับไม่ใช่หลงแล้วฮะอยู่บ้านเราแล้วอยู่เหมือนชายคาเดียวกันสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับมาจากไหนครับสวัสดีครับมาจากไหนครับคุณพี่ผู้หญิงลำพูนอ๋อนี่ลำพูนเลยคนลำพูนนะครับอู้คำเมืองครับทักทายชาวเหนือนะครับทักทายนิดนึงครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่ลำพูนเนาะที่กลับมาไก่ครับแต่ก็มาอยู่กรุงเทพครับมางานไม่ครูมีความรู้สึกไงไหมครับปลื้มใจยินดีเป็นปิติยินดีมากยินดีจังนักยินดีนักๆเลยจ้าขอบคุณมากมากครับผมครับเห็นนะเขาว่องมากนี่สดใสน้องมวยนะครับไปต่อที่นี่ภาคเหนือใช่ไหมครับนี่เราใต้อ้อมลงนะครับใต้แล้วก็มาทางนี้คุณแม่บุญชินนะครับคุณแม่ทองมาจากที่อุบลอ๋อมาจากที่อุบลนะนี่ชื่ออะไรครับคุณแม่ทักทายไปอะไรกันคุณแม่ชื่อบุญหล่อบุญอะไรนะบุญหล่อบุญหล่อบุญหล่อนะครับคุณแม่ครับโอ้วันนี้รู้สึกว่าคุณแม่จะไปชมคอนเสิร์ตผมด้วยไปชมไปชมชมไหมฮะชมชมนะชมซื้อบัตรโกหกหรือเปล่าซื้อบัตรแล้วไหนไม่มีหรอกขอมั่งสิไม่ได้ขอท่านผู้ชมอันนี้นี่เลยครับกูวางเอาไว้กลัวหายนะครับนี่แหละฮะคือบัตรที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับคือบัตรคอนเสิร์ตจะไปกับใครคอนเสิร์ตไปกับลูกสาวเออไปลูกสาวด้วยนะฮะแล้วไปกันวันนี้คุณแม่เนี่ยได้มาครอบครูไหว้ครูเจอใครมั่งศิลปินเจอกันเยอะเยอะมากเลยเยอะมากใครมั่งพี่สุเทพประยุทธ์พิทักษ์ศิลปินพันกว่าคนดับพันกว่าแล้วศิลปินไม่กี่คนครับคือคนมาครอบครูเยอะนะครับมาไหว้ครูเยอะได้ร้องเพลงกับศิลปินด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ร้องมีแต่เต้นเต้นสนุกโอ้โหนี่นะคือบัตรคอนเสิร์ตแล้วคุณยายต้องไปด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากนะครับมาอีกท่านหนึ่งนะครับมุมนี้เลยนะฮะใกล้ๆตรงนี้ไม่ไกลเราขยับมาอีกนิดนึงคุณพี่มาจากไหนครับสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการทักทายชาวสมุทรปราการนะครับสวัสดีค่ะครับตรงนี้เลยฮะพี่น้องสมุทรปราการไงคะครับผมค่ะยังไงก็อย่าลืมชมนะคะครับด้านนี้เลยอย่าลืมชมรายการของอาจารย์หัตถานะคะครับผมครับมาครอบครูกี่วันแล้วครับอ๋อมาครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในการครอบครูครั้งนี้ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าไม่เคยไปงานที่ไหนอย่างนี้ค่ะมาเป็นครอบครัวค่ะมากับพี่สาวกับหลานในพี่สาวอยู่ไหนเอ่ยโอ้พี่สาวสวัสดีครับพี่สาววันนี้ประทับใจไหมครับประทับใจมากประทับใจอะไรไหมครับในงานนี้ประทับใจตัวอาจารย์ที่แบบเป็นกันเองดี
มาแล้วชื่นใจเลยครั้งแรกแล้วปีหน้าจะมาอีกหรือเปล่ามาค่ะมาทุกงานถ้าอาจารย์มีงานนะคะลูกสาวติดตามอาจารย์ตลอดเลยฮะก็เลยชักชวนมาแต่ก่อนได้ทราบข่าวว่าเมื่อกี้ตะคู่ก่อนเข้ารายการนะฮะขายหอยอยู่ใช่ค่ะขายหอยไม่สำเร็จจะขายลอตเตอรี่ไหนขอดูแผงลอตเตอรี่หน่อยดิโชว์หน่อยดิครับโอ้เนี่ยฮะเนี่ยที่เห็นนี่ครับเซ็นด้วยนะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับเห็นนะตรงนี้ให้โชว์หน่อยอันนี้นะครับลงอักขระให้ด้วยเห็นแล้วดีใจไหมครับดีใจค่ะเพราะวันนี้ก็ขายลอตเตอรี่ในงานด้วยนะครับนะฮะไม่ได้ขายเกินราคาเนี่ยครับเราก็อุดหนุนกันเปลี่ยนอาชีพก็ต้องสร้างส่งเสริมเพราะทุกคนอาชีพสุจริตลูกสาวพูดอะไรหน่อยนึงฮะชวนคุณแม่มาวันนี้ก็ได้ดูอาจารย์มานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมางานไว้คุยอาจารย์หลายปีแล้วมีปีนี้ปีแรกที่ได้มาแต่งานครั้งแรกที่ได้ไปก็ที่ลำตะคองค่ะแล้วก็ประทับใจอาจารย์งานที่วงสรวงแล้วก็ถูกขวัญไม่ให้นางโหลดอ๋อไปสองงานเลยใช่นั่นแหละฮะแล้วจะมาอีกไหมครับเนี่ยครับมาค่ะทุกงานเลยตอนนี้อาจารย์ครับจะติดตามอาจารย์ทุกงานค่ะต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยฮะอีกแฟนรายการอีกหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็มีน้องๆหนูๆเดี๋ยวเดินต่อนิดนึงนะครับไปยังใกล้ๆตรงไหนลูกสาวอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวถามคุณพี่คนนี้นะฮะมางานประจำไหมครับท่านนี้เลยนะครับเดี๋ยวกล้องมาโพสต์นะท่านนี้แล้วสวัสดีครับคุณพี่อะไรครับพัทรวดีค่ะครับผมมาจากจังหวัดนนท์ค่ะนนทบุรีใกล้ๆตรงนี้เองค่ะโอ้แล้วมากี่วันแล้วนะครับไปครูวันนี้เมื่อวานไม่หยุดงานไม่หยุดงานแต่ทราบข่าวแล้วค่ะทราบข่าวก็มาค่ะมาทำโรงทานเอามาทำโรงทานด้วยโอ้ขอบพระคุณครับนะฮะเนี่ยมาหลายคนด้วยนะค่ะคนนี้ก็มาด้วยค่ะมาด้วยกันเป็นชาวอินเดียโอ้มาเลยครับเดี๋ยวก็ทักทายนิดนึงขอบคุณมากนะครับนะฮะเอาเลยครับทักทายนะครับชาวอินเดียนะครับมาศรัทธามาครอบครูไหว้ครูแล้วเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ว่าอาจารย์ให้ความเป็นกันเองกับลูกศิษย์มากมายจนไม่เคยเห็นอาจารย์ที่ไหนให้ความอบอุ่นแบบนี้เลยมาครั้งแรกป่ะครับเนี่ยครั้งแรกด้วยค่ะแล้วจะมาไหมครับมาค่ะโอ้โหคุณพี่เนี่ยเชี่ยวคือมั่นใจว่ามามาล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้โหปรบมือเลยครับมาล้านเปอร์เซ็นต์คอนเสิร์ตผมจะมีขึ้นมานี้นะครับมีพี่สุเทพมีคุณรัชนกคุณพี่ก็จะมางานไหมครับกำลังตัดสินใจกับเพื่อนๆในกลุ่มอยู่นะคะว่าเราจะซื้อตั๋วกันเลยดีไหมอ๋อคือตัดสินใจนี่คือเตรียมพร้อมแล้วจะมากันแน่ๆแต่เพียงแต่ว่าจะเลือกตั๋วราคาไหนก็ตามนะฮะทราบไหมครับว่าในโครงการเขาเนี้ยไปสร้างโบสถ์ร่วมกับมิเลเกอร์เจเนลสร้างโบสถ์ร่วมกับครูอาถาทราบไหมครับทราบแล้วค่ะดีใจไหมครับดีใจมากๆเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะครับผมครับวันนี้ได้ครอบครูไปแล้วนะฮะครอบแล้วค่ะแล้วเราคิดว่ากลับไปจะปฏิบัติไงนะครับก็คิดดีพูดดีทำดีเหมือนที่เราเคยได้คุยไว้ค่ะแล้วก็คิดบวกโอ้น่าสุดยอดเลยครับต้องขอบคุณคุณพี่แนะนำชื่อหน่อยฮะชื่ออะไรครับดิฉันเปรมชิตมันจันดามันจันดานี่คือนามสกุลของคนอินเดียคนอินเดียนะครับนะฮะแต่พ่อแม่มาจากอินเดียแต่เกิดเมืองไทยโอ้ครับผมครับยินดีมากเลยครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับแล้วผมมักจะเอ่ยในรายการว่าไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบนะครับขาดเสียไม่ได้ก็คือแฟนรายการคนเก่าๆของเรานะครับอยู่นั่งอยู่ใกล้แม่คุณชินทักทายนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเมตตาสิงห์วงค่ะเมตตาที่เป็นคนอินเดียเหมือนกันเป็นคนอุดรค่ะคนที่ไหนนะอุดรอ๋ออยู่ใกล้ๆคุณพี่ครับนี่คนอินเดียเหมือนกันทักทายนะครับชาวอุดรนะครับค่ะพูดภาษาว่าวอีสานค่ะสวัสดีอุดรธานีนะจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาที่เบิ่งอยู่ตอนนี้นางอยู่รายการหัตถจิตเด้อจ้าครับรายการนี้เป็นยังไงบ้างฮะทำบุญสร้างกุศลแล้วเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนจ้าครับเอาละแค่นั้นเลยครับเปลี่ยนไปจริงๆนั่นคือครอบครัวเราเลยครับกลับมาสู่นากับน้องง้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องง้วยเป็นไงบ้างครับนี่คือแฟนรายการเรานะฮะมาเจอกันดีใจจริงๆครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่แบบบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ที่มาเจอกันเมื่อวานที่มาเจอกันเนี่ยทุกคนก็มีรอยยิ้มแล้วก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความปลื้มใจโดยเฉพาะครูอัฏฐาเป็นกันเองแบบนี้ใช่ไหมคะนี่บอกแล้วว่ามางานผมมีน้ำตาด้วยคะคือยิ้มหัวเราะนะฮะคือหลายอารมณ์คือหลายคนเลยมาเจอเจอที่ยิ้มอยู่แล้วต้องพูดนะฮะคือเขามีความสุขคือในขณะที่เราทำเนี่ยเราทำเป็นครอบครัวเราไม่มีช่องว่างระหว่างศิษย์กับครูบาอาจารย์เรามีแต่คำว่าครอบครัวครอบครัวมิราเคิลนะฮะแล้วทุกคนมาด้วยใจนะไม่ยอมไปไหนไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมครับคุณยายแม่บุญจินไปกลับบ้านโอ้ถ้าเราค้างที่นี่ก็จะอยู่ที่นี่ก็จะอยู่ที่นี่นะครับก็จะอยู่ด้วยกันที่นี่นั่นเองไม่ไกลหรอกอยู่บางใหญ่อ๋อไม่ง่าค้างได้นะครับไกลๆก็คงต้องกลับนะครับนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะทุกภาค
บางคนก็มาภูเก็ตยังไงอย่างแม่คุณพี่จุ๋มนะครับมาจากภูเก็ตเลยภูเก็ตเหนือก็มีมาบางคนมาจากญี่ปุ่นก็มีอ๋อใช่ค่ะมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะด้วยใช่ครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้เจอเขานะคะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือกำลังใจแล้วก็แรงใจของครูหัตถานั่นเองแล้วมันก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันก็มีแต่รอยยิ้มกลับไปมีแต่ความสุขกลับไปด้วยแต่ไม่หมดแค่นี้มีอีกเพราะว่าบรรยากาศที่ผ่านมาใช่ค่ะคือบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้เนี่ยติดตามภาพบรรยากาศทั้งหมดได้เลยช่วงสงกรานต์สงกรานต์นะฮะสัปดาห์หน้าค่ะจะได้เห็นบรรยากาศกันเนี่ยก็จะมีวันที่13นะคะชมภาพบรรยากาศของวันที่5เมษายนนะคะแล้วก็วันที่15เมษายนนะคะชมบรรยากาศของวันนี้เลยวันที่6เมษายนเราเก็บภาพประทับใจเก็บภาพรอยยิ้มค่ะแล้วก็ทุกคนมีแต่ความสุขจริงๆไม่มีจะตั้งว่านั่งซึมน้ำเศร้าในช่วงขณะทำสมาธิก็สมาธิแล้วทุกคนไม่มีเล่นคุณกระดักเด็กคอยวิ่งเล่นรอบเกลียวกาวไปหมดแต่สุดท้ายเวลานั่งครูสวดมาทุกคนมานอบน้อมสักการะเนี่ยน่ารักเนี่ยแฟนรายการของพวกเราใช่นะคะพูดถึงบรรยากาศบางคนอยากที่อยู่ทางบ้านบอกว่าเสียดายเพราะว่าไม่ได้รับชมทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้เรามีภาพเล็กๆให้ได้ดูกันด้วยว่าเมื่อวานนี้5เมษายนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกเสียงจะแหบนะวันนี้ทักทายกันเยอะทักทายคุยเยอะวันนี้ก็รวมถึงนี่เลยนี่ก่อนดีกว่าน้ำแข็งพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาญเมื่อวานแกะสลักน้ำแข็งตั้งแต่เที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่5ของอาชัยค่ะเดี๋ยวก็มันคาบเกี่ยวตั้งแต่สุดวันที่4คืนที่4เข้าวันที่5เข้าสู่ที่5เนี่ยแหละค่ะแกะสลักตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะแล้วสวยงามมากหลายคนที่มาวันที่5เมื่อวานเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่เป็นความประทับใจอีกหนึ่งความประทับใจเลยแล้วก็สวยงามคือเหมือนต้นแบบเลยอันนี้ก็เป็นฝีมือของชั้นบรมครูเหมือนกันคือมหาที่ไหนไม่ได้ที่2ของประเทศไทยนะครับเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นบาทในส่วนของปรัมพิธีเสียงบรมครูทุกพระองค์เนี่ยอยู่ที่ปรัมพิธีนี้แล้วก็อยู่ในด้านหลังของฉากของเราปกติเราจะเห็นอยู่ที่มูฟวี่ทาวน์นะคะที่ศาลายาแต่ว่าพอย้ายมาอยู่บ้านเราถังนี้เนี่ยก็อบอุ่นแล้วก็ยิ่งใหญ่เช่นเคยเข้มขลังเช่นเคยนะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศเล็กๆนะจะมีภาพต่อหรือเปล่าอันนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของพิธีนะคะพิธีบวงสรวงบรมครูศรีครูเทพแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นคืออาจารย์ฮันนิศรีกลิ่นดีศิษย์มีครูเหมือนกันศิษย์เป็นแห่งชาติท่านก็มาครอบครูจากผมนะฮะแล้วก็เอาเสียงครูไปครอบลูกศิษย์ต่อเดี๋ยววันที่20ประมาณ21เมษายนก็จะไปบวงสรวงให้ท่านด้วยนะศิลปินแห่งชาติท่านเองมีความกราบรบเคารพสักการะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีแล้วเจ้าก็ท่านคิดดีทำดีคอนเสิร์ตใหญ่ท่านก็จะไปช่วยด้วยเห็นไหมนะฮะคือศิษย์มีครูท่านบอกรู้จักผมมานับประมาณเป็น10ปีแล้วแต่วันนี้นะทุกปีก็จะเจอท่านคุยเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคต้องเรียกว่าอย่างนั้นเพราะว่าทวีโชคกับคนที่สร้างบุญในเซ็งจริงๆครับแล้วก็คือเมื่อวานนี้หลายคนได้เข้าร่วมพิธีฟังแล้วหูต้องบอกเป็นขลุ่ยสะกดวิญญาณจริงๆนะสะกดความรู้สึกเลยนะว่าอยู่ในปรัมพิธีทุกคนเงียบสนิทเลยแล้วก็เพราะมากๆและใครอยากจะเจอนะคะอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้เจอได้ในงานคอนเสิร์ตของเราที่จะเกิดขึ้น15พฤษภาคมเพราะว่าอาจารย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านที่จะเข้าร่วมในส่วนของคอนเสิร์ตการกุศลร่วมกันด้วยนะถัดมามีภาพไหมคะถัดมาถ้ามีภาพอีกอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของภาพบรรยากาศนะคะพิธีนะถ้าเกิดว่าเห็นนี่คือในสตูดิโอของเรานะคะก็นี่ข้างนอกอีกนะนั่งมวยข้างนอกนั่งรอกันอีกแล้วก็ด้านหลังของเราด้วยฉากด้านหลังก็ให้ทุกคนได้มานั่งรอด้วยเราก็จะเห็นเลยว่ามาพร้อมจิตพร้อมใจกันถึงแม้จะดูว่าเอ๊ะห้องแคบๆไม่ใช่ฮะข้างนอกนี่มากมายไกลกองนี่ฮะคือการครอบเสียงครูถึงแม้จะอายุต่างกันแต่ว่าท่านมีแรงศรัทธานะต่อหน้าครูพระพิราบนะครับแล้วก็เราคิดว่าเจตนาที่เราสร้างโบสถ์สร้างวิหารด้วยความเป็นเจ้าพิธีนะท่านก็กราบสักการะขอพรนะครูพระพิราบนะครับนี่แหละค่ะนั่นทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราจะได้เห็นภาพเต็มๆแน่นอนสัปดาห์หน้าแต่ว่านี่ค่ะนี่คืออะไรครับอันนี้ก็คือเมื่อวานเราเซอร์ไพรส์มันเกิดครูหัตถาว่ามีเค้กมาหลายก้อนเลยเค้กหลายก้อนแล้วก็นำโดยพี่น้อยของเราพี่น้อยของเรารวมทั้งศิลปินใช่มีใครบ้างมีพี่รัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอะสตาร์มีคุณฟรีมาสยามมีน้องสายมีมุ้ยแล้วก็มีคุณอสุเทพแล้วก็มีลูกโป่งแล้วก็สอยด้วยลูกโป่งเนี่ยพี่อสุเทพเนี่ยวันนี้นะอยู่ทำหน้าที่อยู่ข้างหลังใช่ค่ะเป็นต้นเสียงให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นั่นเองแล้วก็พี่ๆทุกๆคนเลยที่เมื่อวานได้มีโอกาสอยู่ในบริเวณห้องส่งด้วยกันก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันแล้วพูดถึงเมื่อวานเป็นวันเกิดของหลายคนด้วยนะกันรายการด้วยครับใช่ค่ะอาจารย์ก็ถือโอกาสได้มอบความวันด้วยแล้วก็มอบของขวัญให้ไปมาเยอะนะวันนี้โอ้โหคนที่5โอ้ใช่ค่ะจริงๆคุณแม่บุญหล่อก็อยู่นะคุณแม่บุญหล่อเกิดมาที่5เหมือนกันรับของขวัญไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยังด้วยยังเลยเหรอยังไม่ได้รับเมื่อกี้ลืมไปเดี๋ยวมอบให้เลยกัน
นะครับนี่แหละนะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะใครอยากจะเห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดเลยของพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ของปีนี้เนี่ยติดตามได้สัปดาห์หน้านะคะว่าเป็นช่วงสงกรานต์ด้วยหยุดอยู่กับบ้านบางคนได้มีโอกาสได้กลับต่างจังหวัดเนี่ยจะได้ไปอยู่กับครอบครัวได้ชมกับครอบครัวนั่นเองนะคะพูดถึงต่างจังหวัดต้องย้ำหน่อยค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าจริงๆต้องภายในวันเสาร์นี้แล้วใช่เลยครับอาจารย์จะลงพื้นที่อีกแล้วคือผมเองเนี่ยพิธีกรรมไว้ใจผมเพราะนั้นไม่มีเหนื่อยเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยจริงๆท่านผู้ชมคือเหนื่อยแล้วได้กำลังใจจากรายการคอนเสิร์ตผมเนี่ยเชื่อไหมครับว่าหลากหลายคนมาให้กำลังใจนะครับแม้แต่ศิลปินต่างๆที่พร้อมที่จะมาระดมสมองระดมความคิดระดมกำลังใจมามอบให้กันต้องขอบคุณรายการทุกคนนะฮะในห้องส่งก็ดีหรือแม้แต่ทางบ้านก็ตามมาอุปถัมภ์ค้ำชูนะท่านใดที่จองคอนเสิร์ตไว้หรือว่ากำลังอยากจะได้พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่กับผมเนี่ยเตรียมตัวได้เลยครับนะฮะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับนี่แหละนะคะก็พูดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยวันนี้หลายคนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสได้จองบัตรคอนเสิร์ตได้รับบัตรคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นในมือของคุณแม่บุญหล่อก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะเห็นว่าในบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างมีรูปใครบ้างเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาจองหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าสำหรับใครที่อยากจะติดตามหรือว่าติดต่อเรื่องราวต่างๆเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าแบบนี้นะคะก็โทรเข้ามาถึงจะเป็นช่วงสงกรานต์ก็โทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดทั้งหมด Facebook Fanpage ของเรานะ Miracle Channel นะคะ TV ก็สามารถเข้าไปกดถูกใจกดไลค์กันได้รับรองไม่ผิดหวังนะฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะรวมใจนะครับสร้างกุศลผลบุญใหญ่พร้อมกับมีรอยยิ้มปันกันตั้งแต่ต้นๆรายการเลยแล้วอย่าลืมนะฮะมันมีพิธีเสริมขึ้นมาคือในช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นห้างเปิดก็จะมีให้ท่านเนี่ยนำกระเป๋าสตางค์ที่ได้ลงอักขระไปมาสวดเสริมเติมเต็มกับพระคาถาที่ก็หัวใจเรียกทรัพย์นะครับเป็นพระคาถาที่มีมานานแล้วแต่จะมอบให้จะทำให้ทุกท่านนะที่จองคอนเสิร์ตไปอย่าลืมเอากระเป๋าสตางค์ที่ลงมาหรือท่านที่จองคอนเสิร์ตณวันนี้เราก็จะมีองค์ครูพิราบนะครับเป็นพระพักท่านเนี่ยมอบให้ทุกที่นั่งพร้อมกับรมครูพ่อแก่เป็นพระพักของปู่พ่อเบิ้มนี่แหละครับมอบให้ทุกที่นั่งใช่ค่ะรีบโทรเข้ามาครับคือว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเวลาวันนี้ที่มีโอกาสได้จองกันเขาได้รับกันไปแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ผ่านพิธีด้วยนะคะฉะนั้นใครที่จะไปเจอกันกับงานคอนเสิร์ตนี้นะคะ15พฤษภาคมวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่10:30 นเลยช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงพิธีที่อาจารย์ได้บอกมีกระเป๋าสตางค์อะไรจะเอามารวมกันมาเรียกมาทำพิธีเสริมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคอนเสิร์ตยาวๆโอ้โหศิลปินมากมายนะคะแล้วก็มีอาหารให้รับประทานกันนะได้เห็นงานแกะสลักสวยงามด้วยนี่เห็นด้อมๆมองๆข้างหลังนะฮะชาวจีวีแล้วก็คือน้องตะกิตติศักดิ์ยังอยู่กับเรานะอยู่ด้วยมากับน้องหญิงได้ค่ะนะครับเขาขับรถมาจากภาคใต้เลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้เลยค่ะแล้วก็จะเจออีกครั้งนึงคืองานคอนเสิร์ตด้วยเดี๋ยวให้ชมหน้าตาได้ครับคุณตานะครับนะฮะทักทายแฟนรายการทางใต้นะครับนะฮะกล้องอยู่ด้านนู้นเลยครับครับนะครับนะครับกับพูดทักทายชาวภาคใต้นะครับนะฮะครับจนเชิญคอนเสิร์ตนะครับจนเชิญให้เข้ามาคอนเสิร์ตของครูคาถาด้วยครับเรียนเชิญเลยครับนะครับวันนี้พี่ตาเองก็เดินทางมานี่คือร้องเพลงขอไมค์นิดนึงให้ความสนุกสนานนะกับพี่ๆสิบมีครูด้วยครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมกิตติศักดิ์ไทยชนะนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกคนนะครับเซ็นทรัลเวสต์เกตฮอลล์ชั้น4นะครับ15พฤษภาคมนี้คอนเสิร์ตมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของอาจารย์หัตถานะครับสำหรับศิลปินผักตายมีหลายคนนะครับปีรัชนกศิโลพันธ์ก็ให้ในส้นกิตติศักดิ์ชัยชนะบิวงศ์พัฒน์คงนักทุกคนเป็นศิลปินผักตายหมดเรียนเชิญพี่น้องชาวใต้มาให้กำลังใจด้วยครับคุณตะเอาเพลง4ปีแล้วน้องสักสั้นๆจะคอนได้มั้ยเอาสักหน่อยครับเอาดิครับ4ปีนะน้องคอยทองคำว่ารอพี่ลาเข้ากทม.ไปเรียนต่อที่รามคำแหงเพื่อนาคตเป็นจอดให้ต้องเข้มแข็งก็เพราะรักจริงหวังแต่งยอมลงแรงสร้างทางรักเราครับปรบมือครับโอ้โหเนี่ยแนวส่งนะครับมาเพาะจริงๆใช่อันนี้เสียงปรบมือคือกำลังใจอันนี้เซิร์ฟเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาอัดเป็นร้อยเพลงเลยนะวันนี้เขาเตรียมเขาคือในช่วงรอที่ว่าวันนี้พิธีเสร็จเร็วทั้งที่คนเยอะมากนะครับ2วันนับเป็นพันใช่ค่ะแต่ว่าช่วงพอครึ่งหลังเนาะช่วงก่อนที่จะเข้าสู่รายการพี่ตาเองเขาก็ร้องเพลงให้ความสนุกสนานกันทั้งได้ข่าวว่าทั้งเต้นด้วยเต้นรำกันเนี่ยก็คือนี่คุณแม่ทองหล่อนี่นะฮะคือท่านเป็นขาแดนเลยเดี๋ยวจะเชิญขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะครับนะเป็นแดนเซอร์นะคะ
จะซื้อกระโปรงให้ชุดหนึ่งด้วยทั้งมวยนะตามสัญญานะจะซื้อกระโปรงก็ขึ้นเวทีเนาะนะครับโอเคนี่แหละค่ะเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมสนุกกันแบบนี้ชื่นใจนะครับการรายการแบบเป็นครอบครัวจริงๆคือถ้าท่านเข้ามาอยู่นะตรงเนี้ยบอกว่ามีแต่รอยยิ้มนะครับแล้วก็สบายกายสบายจิตแล้วก็ได้เรื่องของกำลังใจจากครูถาไปด้วยครับได้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกัน2วันสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์บอกเลยนะคะว่ามีแต่สิ่งดีๆมีแต่รอยยิ้มกลับไปนะแต่ว่าใครอยากจะเต็มอิ่มในอีกรูปแบบหนึ่งคอนเสิร์ตอย่าลืมนะคะมาเจอให้ได้นะคะศิลปินทุกๆคนเตรียมตัวมาเจอแล้วก็นี่แหละค่ะชมหน้านี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นหนังสือพิเศษสเปเชียลสำหรับคอนเสิร์ตนี้เลยเลขจิตพิชิตดวงเป็นเรื่องราวของตัวเลขที่บอกถึงชีวิตหน้าที่การงานแล้วการเงินของท่านสิ่งใดที่เป็นตัวเลขมงคล Lucky Number มีปรากฏเอาไปใช้ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเลือกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์กันเยอะแยะในเล่มนี้นะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับนี่แหละค่ะยังไงก็จองคอนเสิร์ตเข้ามาสวยงามมากนะคะหนังสือเล่มนี้เราจะไปหาซื้อไหนไม่มีนะคะครับไม่มีฮะเพราะว่าทำแจกพิเศษจริงๆเป็นของขวัญจริงๆนะคะก็ใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจองบัตรการอันนี้คือทุกที่นั่งได้รับหมดเลยที่นั่งเนี่ยแต่ที่นั่งเริ่มต้นตั้งแต่300บาทถึง 1,000 บาทแล้วก็ทุกที่นั่งนะฮะมีทั้งโต๊ะจีนมีทั้งบุฟเฟ่ในการเลี้ยงดูท่านอย่างอุ่นนะกว่าข้างเลยครับคือทั้งสนุกด้วยทั้งอิ่มด้วยทั้งมีรอยยิ้มด้วยทั้งมีบุญใครที่นอนไม่หลับยิ้มไม่ออกนะครับมีรอยยิ้มใครที่อยากต้องการนะเสริมมีมงคลต้องช่วงเช้าเพราะว่าพอช่วงหลังจากพิธีกรรมไปแล้วเนี่ยข้อสายๆนิดนึงก็คือใกล้ๆเที่ยงเราจะเข้าสู่พิธีกรรมนะฮะพิธีกรรมพิธีการนิดนึงในเรื่องราวของการที่เปิดงานแล้วก็เราจะทราบว่าในโครงการของมูลนิธิทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ศิลปินที่เข้ามาเสียสละให้กับเราหลากหลายคนอย่างรัชนกศรีโลพันธ์คุณตะกิติศักดิ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะพี่สุเทพอยุมิทักษ์พี่เด๋อดอกสดาวอาจารย์ธนิกศรีกินดีรวมทั้งโกไข่กันในสนโอ้โหเนี่ยค่ะแล้วต้องบอกว่าใครอยากจะแบบว่าร่วมสนุกอยากร้องอยากเต้นนะคะอยากร้องเพลงขึ้นอาจจะขึ้นบนเวทีได้นะไปร้องเพลงด้วยกันเลยก็ได้นะคะก็เจอกันละกันเพราะว่าในช่วงของบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตคือศิลปินจะหมุนเวียนขึ้นมาไม่มีใครให้พักเลยใช่ครับใครที่ลงเวทีไปต้องขึ้นมาสลับกันต่อถูกต้องครับนะจนถึงช่วงประมาณเย็นๆเลยฉะนั้นมีกี่อัลบั้มมาหมดค่ะมีกี่เพลงมาหมดพี่ตาลได้เตรียมเป็นร้อยเพลงแล้วค่ะใช่ครับแต่วันนี้มาเซิร์ฟไปแล้ว10กว่าเพลงนั่นเองนะคะก็อย่าลืมแล้วกันนะโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจองกันได้นะไม่ว่าจะเป็นมาทั้งครอบครัวจะมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะมาเป็นเพื่อนฝูงมาด้วยกันมาให้กำลังใจครูขวัญถาแบบนี้ต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยครับใครมาก็ให้โชคลาภร้อยล้านปัทวีกลับไปนะครับบ้างมีสีสุขในรายการหลายคนให้กำลังใจจารถาหายเหนื่อยครับเพราะว่าเรามีโครงการสร้างโบสถ์หลายหลังนะครับเราดูแลเราต่อเติมเต็มอยากให้ทุกท่านเนี่ยฮะได้มาส่งเสริมครูบาอาจารย์เพราะที่คนที่มานะส่วนใหญ่พูดเสียงเดียวกันว่าดีใจที่ได้มาทำบุญนะปีหนึ่งมาเจอกันรอบปีนี้เราก็จะร่วมกันอีกสักครั้งนึงนะจะเป็นไรไปนะครับมากระชับมิตติ้งกับสนิทกับครอบครัวจิตครอบครัวมิราเคิลนะครับฝากด้วยนะคะเนี่ยในห้องส่งทุกคนบอกว่าไปแน่นอนไปหมดนะฮะไม่มีเหลือเลยไปเจอแน่นอนเพราะวันนี้ฟังเพลงไปเยอะแล้วเลยครับเนี่ยฟังเพลงไปเยอะแล้วจะได้ไปร่วมสนุกร่วมกันอาจารย์พูดถึงโบสถ์ใช่ไหมคะใช่ครับต้องขอย้ำหน่อยเผื่อว่าใครอยากจะไปร่วมบุญกับครูถาอีกนะคะเพราะว่าในส่วนของสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเทศกาลสงกรานต์แล้วนะใครจะกลับบ้านกลับต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะนี่คือตารางบุญที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันนะคะในส่วนของตารางบุญตรงนี้ก็จะมีโบสถ์หลายแห่งด้วยค่ะที่กองผ้าป่าที่คุณผู้ชมได้มาร่วมบุญกันจะเป็นกองเล็กกองใหญ่ก็นำไปร่วมกันสร้างโบสถ์ไปต่อยอดกันด้วยเริ่มต้น11มกราคม11เมษายนค่ะ เดี๋ยวก็เริ่มปีใหม่ไทยอ๋อปีใหม่ผมจำปีใหม่เมษาได้ครับท่านผู้ชม11แล้วก็12เมษายนคือ11เมษายนนะคะเป็นที่วัดนิวาสสุวรรณารามบวงสรวงสายๆหน่อยคือบวงสรวงเนี่ยคือที่สำคัญศาลาการไปเรียนแล้วก็เสริมสืบชะตาที่นั่นใครที่จะร่วมทำบุญกับภูฐาแล้วก็มาดูแลพระนะฮะเราก็ต้องเรียกศาลานะครับศาลาหลังใหม่ที่มีการสมพั่วขึ้นมานะครับวัดนิวาสสุวรรณารามนะครับ11นี้นะครับแล้วก็12เจอกันอีก12ก็เจอกันช่วงค่ำๆหน่อยมีคอนเสิร์ตแล้วมีคอนเสิร์ตแล้วครับนะคะพี่รัชนกศรีโลพันธ์ก็จะเดินทางไปถึงที่นั่นรวมไปถึงคุณอสุเทพด้วยไปด้วยครับนะคะแล้วก็ใครที่นำตุ๊กตาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนมาตักไข่สอยดาวเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันได้ก็ยังมีเวลาอยู่นะฮะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ใครแวะเวียนมานะฮะอยากเอาอุปกรณ์สิ่งของมาให้ผมตอนนี้ได้จำนวนหนึ่งแล้วนะมาเยอะเหมือนกันนะโอ้โหเยอะต้องขอบคุณรายการนะที่นำมาแล้วเราก็จะเติมอีกไปช่วยเหลือวัดไปตักไข่มันได้เงินเยอะนะเพราะว่าได้ของดีไปของที่เอามานี่ก็ไม่ใช่ป่ะโอ้โหมูลค่าต่ำไม่ใช่แฟนรายการตัวใหญ่เอามาแล้วเนี่ยของดีมีคุณค่าเอามาแลกสรรปันน้ำใจนะครับจากนั้นใครใกล้ๆก็
ใกล้ๆก็เอามาให้แล้วกันสัปดาห์นี้ยังทันยังทันอยู่ค่ะจนถึงประมาณวันศุกร์นี้ก็เอามาให้ได้นะคะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์จริงๆคือ13และ14เมษายนนะคะที่วัดวารีศิรารามชาววังหินเตรียมตัวเจอกันนะคะช่วง13เมษายนช่วงค่ำค่ำหัวค่ำหน่อยก็มีคอนเสิร์ตนะมีทั้งพี่รัชนกมีคุณอาสุเทพแล้วก็ม้วยกับสายเองก็จะเดินทางไปไม่ใช่ปกติพูดน้องม้วย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 กับพี่สายเมื่อกี้คุณใหญ่เรียกพี่อยู่เลยพี่น้องที่เพิ่งมาเจอกันเหรออ๋อเอาพี่น้องกันเหรอนับญาติเอาพี่ก็นับญาติอยู่นะมาเจอกันเราจะขึ้นคอนเสิร์ตนะคะร้องเพลงนะคะรวมไปถึงจะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมตักไข่ซอยดาวด้วยนะตามซุ้มต่างๆนะคะใครที่อยู่ชาววังหินมาเจอกันให้ได้รับรองคุ้มค่านะครับใช่ค่ะแล้วก็วันที่14เมษายนอยู่ด้วยกันนะคะถวายพระป่าพร้อมๆกันแล้วก็เย็นวันนั้นแหละแล้วเย็นวันนั้นค่ะวันที่14เหมือนกันค่ะเดินทางจากวังหินนะคะมาที่บ้านตาเสกค่ะก็เช่นเคยค่ะมีคอนเสิร์ตนะคะร้องเพลงกันมีตักไข่มีซอยดาวมาร่วมกิจกรรมกันใครอยากมาเจอครูถามาได้บ้านตาเสกเนี่ยอยู่อำเภอกันทรักค่ะนะฮะคนเลือกฟังกันนะครับแล้วก็กลับมานะ15เย็นอีก15คือช่วง15เนี่ยมันมีการถวายพระป่าช่วงกลางวันและก็เสริมสืบชะตาช่วงกลางวันนะท่านผู้ชมนะฮะพอเย็นกลับมาอีกกว่างนึงไปที่กันทะลมค่ะกันทะลมครับที่นี่วัดบ้านบากที่นี่หมอหมาคุณแม่หมอลำเยอะเดี๋ยวจะไปร้องเพลงด้วยเจอกันนะคะหนูชอบมากไงเพราะว่าครั้งที่แล้วหนูแย่งไมค์กับเขาตลอดเลยนะช่วงหัวค่ำขึ้นเวทีคราวนี้ต้องแย่งกับพี่สุเทพกับรัชนกแล้วครับเคลียร์กันเองเคลียร์กันเองนะ3ท่านนี้ใครไปเจอกันได้นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปเจอกันครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่กฐินเขาตกค้างไปสิบกว่าปีโอ้โหได้เงินนะวันนั้นได้400,000-500,000ที่ไปร่วมกันแล้วครั้งนี้ก็ไปอีกไปตักไข่สอยดาวแล้วก็ไปเจอแฟนรายการนะครับมีผ้าเขามาต้อนรับนะครับนั่นแหละนะ15เมษายนนะคะชาวบ้านบากไปเจอกันนะคะแล้วก็16เมษายนร่วมกันถวายพระป่าด้วยนะคะถัดมาถ้าใครยังไม่กลับมากรุงเทพหรือว่ายังอยู่สงกรานต์ที่ภาคอีสานอยู่ร่วมการถวายพระศิวลีได้นะคะวันที่17เมษายนค่ะสำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมแล้วก็มีการบวงสรวงนะครับรูปหล่อองค์เหมือนพญานาคนะครับนคราชนะครับที่วัดนั้นด้วยผมก็จะไปถวายพระศิวลีที่นั่นนะครับนะ17เจอกันช่วงประมาณ11โมงเป็นต้นไปค่ะ10โมง10โมงท่านผู้ชมประมาณนี้10โมงเป็นต้นไปไปเจอครูถาได้นะคะถัดมาอีก1สัปดาห์นะคะก็จะเป็นที่วัดคลองหมากนัดที่จังหวัดสระแก้วอันนี้ก็จะเป็นพิธีในการยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าเลยครับยกช่อฟ้าที่ท่านผู้ชมได้ร่วมๆกันต่างๆนะสิ่งกำลังต่างเราก็จะกระจายไปแต่ละวัดนะครับรวมถึงวันที่30ค่ะช่วงเย็นเมษายนช่วงเย็นก็มีคอนเสิร์ตมีใครบ้างมีพี่รัชนกมีอาสุเทพมีน้องม้วยให้ครบนะให้ครบนะมีพี่ตายมีคุณอาจารย์หัตถาครับผมครับเนี่ยค่ะครบแล้วนะคะแล้วก็มาร่วมร้องเพลงกันมาคอนเสิร์ตกันนะคะเพราะว่าอีกวันนึงอ่ะมันคือวันแรงงานอย่าลืมน้องบิวเดอะสตาร์ไปด้วยน้องบิวชมรายการอยู่ที่ก็เอ๊ะทำไมพี่บิวเดอะสตาร์ไปด้วยนี่ค่ะไปร้องเพลงร่วมกันด้วยแล้วก็1พฤษภาคมเนี่ยวันแรงงานหยุดอยู่แล้วนะมาร่วมการถวายพระป่ากันนะคะที่วัดวังหินเขาเชเอมจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็วันนั้นมีพิธีพุทธาพิเศษใช่ครับวัตถุมงคลของโดยหลวงปู่ฟูท่านมาด้วยนะครับผมก็ไปทีเหมือนเดิมแล้วก็จะตั้งกองพระป่าไปร่วมกับท่านไปทำกับท่านนะใช่ไหมคือบุญใหญ่เลยครับนะงานนี้คือตารางบุญเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์หน้าสงกรานต์ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็พอมากลางเดือนพฤษภาคมก็เจอกันกับงานคอนเสิร์ตนั่นเองเห็นไหมท่านผู้ชมเจตนาเราชัดเจนว่าเราทำจริงๆหัตถาต้องทำลงมือพวกท่านต้องช่วยเพราะถ้าผมคนเดียวไม่มีทางโดยเด็ดขาดท่านผู้ชมหลายคนสงสารและเห็นใจโดยเฉพาะแม่คุณแม่ทองหล่อนะครับเดี๋ยวต้องไปด้วยนะนะครับจะได้เจอหมอลำซิ่งไงคุณแม่ยิ้มนะจะไปเต้นไปรำด้วยนะใช่ไหมไปเต้นไปรำด้วยไปเจอกันด้วยน้องมวยร้องคุณยายรำคุณยายรำหรือหนูอาจจะรำคู่คุณยายไหนคุณรำไม่ดูไหนรำไม่ดูไหนรำไม่ดูไหนแน่ๆเดี๋ยวนะดูโอ้โหแม่ท่านผู้ชมนะแต่ลำสวยงามนะอันนี้แค่นี้นะจริงๆแล้วโอ้โหทั้งตัวเลยเต้นทั้งตัวเลยนะคะถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันคือเขาอยู่กับเราเป็นครอบครัวเป็นเหลียนแม่ของพวกเรานะครับนะคนในครอบครัวมีความสุขกันแบบนี้นั่นเองนะคะแต่รับรองค่ะว่าใครที่อยากจะมาเจอกัน15พฤษภาคมเนี่ยมีรอยยิ้มสนุกแล้วก็รวมไปถึงมีทั้งเสียงหัวเราะกันอย่างแน่นอนวันนี้ SMS ทุกท่านที่ส่งเข้ามาหรือเปล่าค่ะเอาอย่างนี้ละกันส่งเข้ามามีจำนวนจำกัดนะครับเอาอย่างนี้9ท่านด้วยกันนะครับมอบปกติเนี่ยผมจะมอบให้ท่านที่จองคอนเสิร์ตนะครับแล้ววันนี้ก็ยังทันนะครับนะจนถึงในช่วงประมาณถึงเดือนหน้านะฮะที่จองคอนเสิร์ตเนี่ยฮะจะมอบนะฮะพระพักกุมภราบเล็กมากเข้าพิธีนะไหนวาระแล้วที่วงสรวงสการะในห้องของครอบครัวมิราเคิลแชนแนลสถานีเราเป็นการไหว้ครูใหญ่เรานะฮะ
มอบกี่ท่านนี่คะอาจารย์คะวันนี้มอบให้9ท่าน9ท่านแล้วถ้าเกิดว่าคนในห้องส่งบอกอยากจะได้ทำยังไงกด SMS ได้ไหมอีก9ท่านเตรียมส่ง SMS เข้ามาแล้ววงเล็บว่าในห้องส่งนะครับคุณยายขาตอนนี้คุณยายกำลังหยิบโทรศัพท์แล้วคุณยายกดเบอร์แล้วก็เปิดคุณยายบอกบางทีจอดำนะครับเพราะว่าไม่ใครรับสายนะครับก็ไม่เป็นอ๋อแกมันก็ไม่เป็นดังนั้นลูกสาวช่วยส่งมาด้วยนะครับส่งเข้ามานะวงเล็บในห้องส่งแต่ถ้าตั้งผู้ชมสัมพันธ์ก็ไม่ต้องวงเล็บแล้วก็ส่งเข้ามานี่เลยเพราะเป็นรายการสดๆนะครับใช่ค่ะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะมีคำถามหรือว่าอยากจะส่งกำลังใจอวยพรครัวฐานเข้ามาก็พิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะแล้วก็จังหวัดนะส่งมาที่422-1606นั่นเองแล้วก็ใครที่จะส่งเรื่องราวของแม่นารดเข้ามาก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าต้องระบุให้ชัดเจนด้วยต้องพิมพ์เพราะว่าแม่ยานางรถทะเบียนรถคำถามแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้แล้วก็รวมไปถึงนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ครูทำมอบของขวัญให้รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม